แล้วเพียงแต่ว่าเซนติเมตรกับเมตรหน่วยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเราจะเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตรหรือเซนติเมตรเป็นเมตรดีเอาเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรดีเพราะอะไรคะเตรียมค้านไว้นะคะเวลาชานนตอบเพราะว่าเซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรไม่ได้ใครค้านใครค้านหรือว่าชานนว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละชานนโจทย์ถามหาเป็นอะไรคะลูกบาศก์เมตรแล้วเราจะเปลี่ยนเมตรเป็นเซนหรือเซนเป็นเมตรแต่เมื่อกี้ชานนบอกให้เปลี่ยนเมตรเป็นเซนถ้าชานนเปลี่ยนเมตรเป็นเซนคำตอบที่ออกมาก็เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแต่โจทย์ถามหาเป็นลูกบาศก์เมตรแต่ชานนบอกว่าก็เมตรเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมได้เปลี่ยนอย่างไร1เมตรมีกี่เซน100เซนคิดตามนะคะ1เมตรมี100เซนถ้า7เซนติเมตรก็คือ7ใน100หรือเศษ7ส่วน100แปลงเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 0.07 ได้ไหมคะชานนท์ได้ปรบมือให้ชานนท์ค่ะวันนี้ชานนท์ยิบเลยนะคะชัดเจนเลยดีมากเลยนะคะไม่รู้นะหรือสอนจะคิดตามทันหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเมื่อกี้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะนักเรียนต้องเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรเนื่องจากว่าโจทย์ถามหน่วยออกมาเป็นลูกบาศก์เมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คอนกรีตกว้าง2เมตรนะคะยาว10เมตรหนาหรือความสูงอันเดียวกัน7เซนติเมตร7เซนติเมตรเราเปลี่ยนเป็นเมตรก็คือเศษ7ส่วน100ส่วน100กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดังนั้นเศษ7ส่วน100เปลี่ยนเป็นทศนิยมก็ได้เท่ากับ0.07เมตรได้ครบหมดยังกว้างยาวสูงหมดแล้วเมื่อหมดแล้วนักเรียนก็ไปหาปริมาตรของคอนกรีตปริมาตรของคอนกรีตเราใช้สูตรว่าความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเราไม่ต้องเขียนสูตรแล้วเราแทนลงไปเลยกว้างเท่าไหร่คะกว้าง2ยาว10สูง 0.07 ถูกไหมตรงนี้ถูกคำตอบออกมาเป็นลูกบาศก์อะไรเลยลูกบาศก์เมตรเลยอ่ะช่วยกันคูณซิ2คูณ10ได้20 20คูณกับ7เพราะคุณครูบอกว่าอย่างไรเวลาคูณในลักษณะของทศนิยมเวลาคูณนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมอ่ะคิดใหม่2คูณ10ได้เท่ากับ20คูณ7ได้เท่ากับ140ใส่กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดังนั้นจะได้เท่ากับ 1.4 นะคะ 1.4 ลูกบาศก์เมตรเห็นไหมโจทย์ตั้งยาววิเคราะห์ตั้งนานเวลาเราแสดงวิธีทำแค่นี้เองจบเสร็จแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์นิติธรสนใจอยู่ที่การวิเคราะห์นะคะถ้าเราสามารถวิเคราะห์โจทย์ถูกต้องสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หาคำตอบได้อย่างไรค่อนข้างแม่นยำแล้วนักเรียนก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากดูต่อตู้ปลากว้าง80เซนติเมตรนึกถึงตู้ปลาไว้นพคุณตู้ปลากว้าง80เซนติเมตรยาว 1.5 เมตรแล้วก็สูง 1.2 เมตรถ้าใส่น้ำต่ำกว่าขอบตู้ปลา20เซนติเมตรจะต้องใช้น้ำกี่ลิตรเอาละมีคำว่าลิตรมาเกี่ยวข้องทั้งในโจทย์นั้นมีทั้งหน่วยเซนติเมตรและหน่วยเมตรเราจะต้องทำอย่างไรไม่ไปที่นิติธรนิติธรจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรตู้ปลากว้าง80เซนติเมตรโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องใช้น้ำกี่ลิตรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตู้ปลากว้าง80เซนติเมตรยาว15เมตรยาว15เมตรเหรอเป็น 1.5 เมตรสูง 1.2 เมตร
หมดหรือยังสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถ้าใส่น้ำต่ำกว่าขอบทูปะ20เซนติเมตรหาคำตอบได้อย่างไรหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนบอกว่าบางทีแล้วในการวิเคราะห์โจทย์เนี้ยมันก็เป็นเรื่องยากนะคะถ้านักเรียนไปนึกถึงจริงๆเอาของจริงมามันก็จะชัดเจนนิดหนึ่งนักเรียนบางคนบอกว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนให้พ่อไปซื้อตู้ปลามาไม่ต้องซื้อหรอกค่ะนักเรียนลองวาดภาพแบบคร่าวๆก็ได้นะคะข้อนี้ครูเสริมให้จริงๆแล้วนักเรียนต้องจำได้1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรเพราะชนนเห็นตรงนี้ปั๊บชนนได้ความคิดอะไรคะ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรโจทย์ถามหาหน่วยเป็นลิตรแสดงว่าปริมาตรหาออกมานั้นน่าจะเป็นออกมาเป็นลูกบาศก์อะไรก่อนลูกบาศก์เมตรดังนั้นเราน่าจะเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นเซนหรือเซนเป็นเมตรเซนเป็นเมตรเพื่อปริมาตรออกมาจะได้เป็นลูกบาศก์เมตรแล้วเราก็เปลี่ยนต่อจากลูกบาศก์เมตรเป็นลิตรนะคะทีนี้นักเรียนมาดูหาปริมาตรของน้ำตู้ปลานะคะโจทย์กำหนดบอกว่าตู้ปลานี้กว้าง80เซนติเมตรยาว 1.5 เมตรแล้วก็ใส่น้ำนะคะสูงต่ำกว่าตู้ปลา20เซนติเมตรแค่นี้เวลานักเรียนเอาน้ำใส่ตู้ปลาน้ำเป็นของเหลวสถานะเป็นของเหลวพอใส่ตู้ปลาปั๊บน้ำจะมีรูปร่างเป็นอะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะเอาน้ำใส่ตู้ปลารูปร่างของมันก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นในการหาปริมาตรของน้ำก็คือการหาปริมาตรของตู้ปลานั่นเองถูกไหมคะเพราะว่าตู้ปลานั้นมีรูปร่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ทีนี้นักเรียนจะหาปริมาตรของตู้ปลานั้นตู้ปลานี้กว้าง80เซนติเมตรยาว 1.5 เมตรและสูง 1.2 เมตรถ้านักเรียนหาปริมาตรตู้ปลาน้ำที่เราใส่ลงไปในตู้ปลานี้มันเต็มไหมเต็มเปล่าดูโจทย์ใส่เต็มไหมใส่ต่ำกว่าขอบ20เซนติเมตรคิดต่อเราใส่น้ำไม่เต็มตู้ปลาดังนั้นนักเรียนจะหาปริมาตรของตู้ปลาเลยได้ไหมที่บอกว่ากว้าง80เซนติเมตรยาว 1.5 เมตรและสูง 1.2 เมตรใครแก้ปัญหาตรงนี้สิเราใส่น้ำต่ำกว่าตู้ปลา20เซนติเมตรหมายความว่าตอนนี้พอเราใส่ต่ำกว่าตู้ปลาไปปั๊บ20เซนติเมตรต่ำกว่าตู้ปลานะมองที่น้ำในตู้ปลาค่ะใส่ลงไปแล้วน้ำกว้างเท่าไหร่กว้างน้ำกว้างเท่าไหร่80เซนติเมตรน้ำยาวเท่าไหร่ 1.5จากเดิมตู้ปลานี้กว้าง80ยาว 1.5 สูง 1.2 เมตรถ้าเราใส่น้ำไปเต็มไม่มีปัญหาค่ะบารมีไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราสามารถหาปริมาตรของตู้ปลาได้เลยเราใส่น้ำไปเต็มปริมาตรของตู้ปลาก็คือปริมาตรของน้ำแต่พอ